นับตั้งแต่วันที่3เมษายนนี้เป็นต้นไปฝรั่งเศสจะเข้าสู่การปิดประเทศเป็นรอบที่3มาตรการหลักๆได้แก่การกำหนดให้ธุรกิจร้านค้าที่ไม่จำเป็นต้องปิดทำการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่ในกรณีที่จำเป็นสามารถออกนอกบ้านได้แต่ไม่ควรเกินรัศมี10กิโลเมตรจริงๆแล้วคณะทำงานที่ดูแลเรื่องการระบาดของโควิด-19 เรียกร้องให้เอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสใช้มาตรการปิดประเทศหรือยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากดูแนวโน้มแล้วสถานการณ์น่ากังวลจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Les 19 départements en vigilance renforcée แต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ต้องการใช้มาตรการปิดประเทศรอบที่3เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและหวังว่าการเร่งฉีดวัคซีนจะทำให้ฝรั่งเศสรอดพ้นจากวิกฤตการระบาดรอบใหม่ในขณะที่รัฐมนตรีหลายคนเข้าข้างมาครงโดยอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขไปแล้วจากการอ่านหนังสือและบทวิจัยจำนวนมากจึงไม่จำเป็นต้องฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแต่สุดท้ายแล้วมาครงก็ต้องยอมประกาศใช้มาตรการปิดประเทศเป็นครั้งที่3เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่มาตรการปิดประเทศ2รอบก่อนหน้านี้ช่วยควบคุมการระบาดได้พอสมควรเหตุผลหนึ่งที่มาครงอ้างว่ายังไม่จำเป็นต้องปิดประเทศเพราะเชื่อว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในยุโรปตอนนี้มีปัญหาเรื่องจำนวนวัคซีนไม่เพียงพออย่างกรณีของแอสตราเซเนกาที่ไม่เพียงแต่ส่งของไม่ทันกำหนดเท่านั้นแต่ยังมีข้อกังวลเรื่องผลข้างเคียงว่าเมื่อฉีดแล้วอาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันดังนั้นฝรั่งเศสจึงฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปทำให้การฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หากดูในกลุ่มประเทศแถบยุโรปสหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนมากที่สุดโดยฉีดไปแล้วร้อยละ53ของจำนวนประชากรส่วนกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสฉีดไปได้เพียงร้อยละ 16-17 เท่านั้นนอกจากนี้ทัศนคติในการฉีดวัคซีนของคนฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผลการสำรวจความพึงพอใจแนวทางการฉีดวัคซีนของรัฐบาล4ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ85รองลงมาคืออิตาลีร้อยละ32พอๆกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีประชาชนพอใจประมาณ1ใน4เท่านั้นนอกจากนี้ความต้องการฉีดวัคซีนของชาวฝรั่งเศสก็น้อยกว่าประเทศอื่นๆด้วยโดยผลการสำรวจถามว่าหากมีวัคซีนราคาถูกหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่ปรากฏว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่คนต้องการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดในขณะที่สหราชอาณาจักรต้องการฉีดวัคซีนถึงร้อยละ76เมื่อดูจากปัจจัยทั้งหมดแล้วการปิดประเทศรอบที่3ของฝรั่งเศสจากเดิมที่กำหนดไว้1เดือนอาจจะต้องขยายเวลาออกไปหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมีการพูดกันว่าสาเหตุที่มาครงมีท่าทีเปลี่ยนไปไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานชุดพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเองก็เพราะมาครงต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองว่าเป็นผู้นำที่เก่งกาจและเด็ดเดี่ยวเพราะในปีหน้าฝรั่งเศสกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลายฝ่ายจึงเชื่อว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้นำฝรั่งเศสสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน